นับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดมาเลยสายเอเชียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะที่หัวเมื่อเจอกับบุ้งเนี่ยเราจะต้องพาไปกินของอร่อยที่ร้านในอุตรดิตถ์บ้านเรานี่แหละค่ะและวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านอร่อยของอุตรดิตถ์ค่ะแม่อุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดินของกินอร่อยค่ะเยอะจริงๆนะคะตอนนี้ก็มาจนถึงเทปที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้20กว่าแล้วได้นะคะคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าตัวเนี่ยจะบวมขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ประเด็นเลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยประเด็นก็คือพามาชิมของอร่อยกันอีกแล้วที่นี่เลยนะคะร้านน้ำยาปาตะโกนะคะขนมจีนน้ำยาปาตะโกค่ะร้านเรือนพี่เรือนน้องร้านที่อยู่คู่กับอุตรดิตถ์มาตั้ง20ปีวันนี้มีอะไรอร่อยกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกับบุ้งเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้บุ้งมาอยู่กับเมนูอาหารมากมายขนาดนี้เลยค่ะที่นี่ค่ะร้านเรือนพี่เรือนน้องนะคะขนมจีนน้ำยาปาตะโกนะคะแล้วตอนนี้อยู่กับคนสำคัญของร้านเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปานองค่ะนี่เลยค่ะเจ้าของร้านใจดีนะคะถ้าเกิดว่าใครมาทานที่นี่เนี่ยจะได้รับการต้อนรับจากพี่ประนอมอย่างดีแล้วก็เดินไปหาทุกโต๊ะได้คุยกันอย่างเป็นกันเองทุกโต๊ะเลยนะคะเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าสำหรับร้านขนมจีนน้ำยาปาตะโกเนี่ยนะคะเปิดมากี่ปีแล้วคะพี่ประนอมก็ร่วม20ปี20ปีค่ะเฮ้ยตอนนั้นเพิ่ง1ขวบไม่ใช่ตอนนี้แก่แล้วเอาละค่ะก็เรียกว่าคนอุตรดิตถ์เนี่ยจะรู้จักกันดีแล้วกับร้านเรือนพี่เรือนน้องเพราะว่าอยู่มาถึง20ปีแล้วค่ะพี่ประนอมคะแล้วสำหรับร้านของเราเนี่ยเด่นๆเลยเราเป็นยังไงคะเริ่มแรกก็จะเป็นจีนขนมจีนน้ำยาอันนี้ขนมจีนแล้วก็สิ่งแรกที่ทำก็คือน้ำยาปลาตะโกปลาตะโกเลยค่ะต่อไปต่อมาก็จะเพิ่มพวกน้ำพริกแกงเขียวหวานแกงปลากายน้ำยาป่าแล้วก็น้ำเหนียวนะคะสำหรับในส่วนของแกงเขียวหวานกับอันนี้แกงปลากายนะคะก็จะเป็นเนื้อปลากายเลยเพราะว่าส่วนมากจะเป็นหมูเป็นไก่ค่ะที่นี่จะเป็นเนื้อปลากายเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นปลากายปนไก่ปลากายปนไก่ด้วยนะคะสองอย่างนี้จะเป็นน้ำพริกเขียวหวานแต่นี่จะเป็นน้ำพริกแกงก็คือทำเองหมดค่ะทำเองหมดเลยแล้วคือ1ชุดเนี่ยเราจะมีกี่อย่างคะ1ชุดขนมจีนมี6อย่างมี6อย่างแบบนี้เลยแบบเซตเต็มๆแบบนี้เลยและเลือกทานได้เลือกทานได้เนาะแบบว่าไม่ครบเซตก็ได้แบบว่าบางคนจะชอบแบบนี้แบบนี้นะคะสำหรับร้านเรือนพี่เรือนน้องเนี่ยเรียกว่าเปิดมาตั้ง20ปีแล้วนะคะและสำหรับเมนูต่างๆที่ทางร้านคิดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าอย่างเมนูเด็ดเมนูนี้นะคะอันนี้ก็อยู่มานานแล้วเหมือนกันนะคะอย่างอันนี้ยำกากหมูยำกากหมูก็เป็นสูตรของทางร้านด้วยนั่นเองนะคะเรียกว่าเมนูมากมายขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไงค่ะเอาละค่ะพี่ประนอมคะได้เวลาที่บุ้งจะได้ชิมแล้วนะคะสำหรับในเมนูของขนมจีนบุ้งเห็นในเมนูเมื่อกี้ค่ะจะมีแบบว่าเส้นกลมแบบว่าจับเส้นกลมกับจับเส้นแบนมันทำไมต้องทำสองแบบอันนี้คือเส้นที่หมักแต่อันนี้เป็นเส้นสดแต่เราจะใช้ขอบให้รู้ว่าเป็นเส้นสดกับเส้นอันนี้เส้นหมักกลิ่นมันต่างกันไหมกลิ่นมันต่างกันกลิ่นมันต่างกันอันนี้จะไม่ค่อยมีกลิ่นใช่ใช่ใช่บางคนก็ชอบแบบนี้บางคนชอบแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้รสดั้งเดิมอันนี้รสดั้งเดิมแล้วอย่างขนมจีนนี่ก็ต้องแบบทำเองด้วยค่ะอ๋อมีเจ้าประจำทำให้เนาะเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาชิมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวบุ้งลองแบบว่าดั้งเดิมดีกว่าแน่นี่แบบเส้นหมักดั้งเดิมเรามาที่ต้องกินแบบดั้งเดิมนะคะขนมจีนของที่นี่เนี่ยน้ำยาปาตะโกเป็นที่เรียกได้ว่าเป็นร้านได้อยู่ประดิษฐ์ที่หลายๆคนรู้จักกันเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูแรกของร้านที่ทำขึ้นนะคะอันนี้ก็ทำเองทำอยู่ปีนึงเลยค่ะกว่าจะได้สูตรที่เป็นของตัวเองออกมาใช่ไหมของตัวเองนี่คือทดลองทำอยู่ปีนึงแล้วแบบว่าเราแบบมีปลาหลายชนิดนะที่ทำมาลองเล่าให้หนูฟังหน่อยมี4ชนิดนะมีปาตะโกปลาละกาปลาหมอแล้วก็ปลาช่อนนางมี4ชนิดทดลองทำแล้วว่า4ชนิดนี้ทำน้ำยาอร่อยแล้วเราใส่ทั้ง4อันเลยไหมหรือว่าแค่ปลาตะโกนเดียวแล้วแต่คิดคุ้นออกมาแล้วนะฮะแต่คิดไว้แล้วทดสอบทำ1ปีก็เลยได้รู้ว่า4ชนิดนี้ใช้ชนิดไหนก็ได้หรือจะปนกันก็ได้ปนกันก็ได้อร่อยไม่อร่อยเหมือนกันหมด
อร่อยจริงๆด้วยรสชาติเข้มข้นเข้มข้นจริงๆด้วยค่ะเพราะว่ามีเนื้อปลาแบบอยู่ในนี้เลยไม่ใช่เป็นน้ำใสๆนะแต่ว่ามันเป็นเนื้อแบบมีเนื้อปลาทำหม้อนึงนี่50โลรับรองเรื่องปลานี่ไม่ต้องห่วงคุณจะได้โปรตีนจากปลาอย่างแน่นอนแล้วก็ได้ผักชามโตแบบนี้ด้วยนะคะเอาล่ะนี่ตามฤดูกาลค่ะมันจะมีเยอะแยะค่ะอย่างเช่นยอดมะกอกกระถิ่นอะไรก็มีค่ะแต่วันนี้ไม่มีมาเพราะว่าเป็นบางครั้งที่บางวันที่มันจะมีไม่ครบแต่มีสวยงามด้วยดอกอัญชันด้วยนะคะอัญชันนี่ก็มีประโยชน์เอาละค่ะเดี๋ยวบุ้งมาชิมต่อสำหรับอันนี้น้ำยาแล้วของเด็กของนี้อร่อยจริงๆด้วยนะคะมาดูเมนูต่อไปอันนี้จะเป็นแกงปลากรายค่ะใช่ไหมคะแกงปลากรายปกติจะใช้กับถั่วพูแกงปลากรายถั่วพูแต่วันนี้ถั่วเห็นค่ะเลยใช้ถั่วบ้านถั่วบ้านก็จะเป็นลักษณะสีเขียวๆหน่อยจะดูก็เลยใช้ถั่วบ้านจะปรับตลอดปลากรายนี่ก็แบบทำเองปั้นเองนะคะปั้นเองนวดเองทำเองเนื้อแบบดึงๆนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อร่อยเนาะนี่แค่สองอันนะอร่อยแล้วก็รวมถึงเขียวหวานด้วยที่มีทั้งเนื้อไก่แล้วก็เนื้อปลากรายแล้วก็มียอดมะพร้าวมียอดมะพร้าวด้วยได้ใช้นี้เลยใช้หน่อมังต้องลองมาชิมนะคะถ้าเกิดว่ามากินขนมจีนแล้วสั่งให้ครบ6อย่างนี้รับรองว่าเลิศสุดค่ะเอาละค่ะมีอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทุกคนต้องสั่งแหละถ้ามาที่นี่นะหลังจากสั่งขนมจีนแล้วนะคะก็จะต้องมีอีกหนึ่งเมนูค่ะที่อยู่คู่กับที่นี่มาพร้อมๆกับขนมจีนของที่นี่เลยค่ะเป็นเมนูนี้เลยชื่อว่ายำกากหมูยำกากหมูของเราเด็กยังไงบ้างคะพี่ประนอมคะคือกากหมูเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเด็กก็เลยชอบเนาะกลับมาจากโรงเรียนแม่ก็มีกากหมูที่หนูนะคะก็เลยมาคิดว่ากากหมูเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แล้วก็อร่อยเพราะตัวเองอร่อยตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหอมแล้วก็อร่อยมากเด็กชอบอะไรกรอบๆค่ะอร่อยเนาะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเมนูที่เราน่าจะทำกันมูและน้ำยำแซ่บมากค่ะคุณผู้ชมคะ1จานแบบนี้เลยเยอะนะอันนี้สำหรับใครชอบแบบกากหมูอยู่แล้วแล้วมาผสมกับยำน้ำอร่อยๆนะคะโอ้โหเด็ดมากๆเลยบอกเลยว่าสั่งขนมจีนแล้วสั่งอันนี้ทานเล่นได้ด้วยนะคะที่นี่รอไม่นานแป๊บเดียวทุกอย่างแป๊บเดียวนั่งแป๊บเดียวได้ทานแน่นอนเพราะว่าการทำงานของเราจะเป็นพี่น้องทำดังนั้นทุกอย่างได้ช่วยกันทำช่วยเดียวเท่านั้นพี่น้องไม่รอนานไม่หิวนานแน่นอนพี่น้องช่วยกันทำค่ะเมนูต่อไปเลยค่ะพี่ประนอมคะเมนูไหนดีกับเมนูนี้นี่ก็นวดเองนวดเองอีกพริกแกงก็ตำเองพริกแกงที่ผสมในทอดมันเนี่ยนะคะหมูหนึ่งนี่หนึ่งชิ้นจะเป็นอย่างนี้หน้าตาแบบนี้ปลากรายแน่นอนรับรองว่าไม่ได้ทานแป้งอย่างเดียวที่อื่นเนี่ยอาจจะแบบว่าลองไปทานกันมาหรือว่ามันมีแต่แป้งหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่เนี่ยทำด้วยตัวเองทุกเมนูสร้างสรรค์ด้วยมือทุกเมนูเลยนะคะกับพี่น้องช่วยกันหมดเลยนะรับรองเราตัวเองคนเดียวคงทำไม่ไหวเนี่ยต้องพี่น้องช่วยกันทำเราก็ช่วยกินค่ะ อร่อยด้วยเมนูนี้นะคะพี่ประนอมคะอันนี้เป็นหมูหมักทอดมันจะนุ่มอร่อยนะลูกค้าบอกว่ามันเป็นอะไรที่นุ่มและรสชาติพอดีลงตัวนุ่มอร่อยค่ะนุ่มจริงๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบขนมจีนทานได้นิดนึงแต่ว่าอยากทานข้าวหนักๆบ้างใช่ไหมคะก็จะมีเมนูอาหารเยอะแยะเลยนะคะมีเมนูข้าวด้วยชิมเลยหูนุ่มๆๆๆๆด้วยแล้วก็และข้าวสวยร้อนๆอยู่นะคุณผู้ชมโอเคมากๆเลยนะคะกับเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะถ้าเกิดว่ามาสั่งจะได้สั่งหมักทอดค่ะหมูหมักทอดมีอยู่ในเมนูมากับมือสองมือพี่ประนอมไม่ได้ใช้เครื่องต้องใช้ไม่ไหวนุ่มใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะนี่แหละค่ะเมนูแค่นี้นะอันนี้แค่แนะนำสำหรับเมนูที่นี่แต่ว่าจริงๆแล้วยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะกับที่นักขนมจีนน้ำยาปลาตะโกนะคะร้านเรือนพี่เรือนน้องค่ะอิ่มของคาวแล้วไงคุณผู้ชมตอนนี้นะคะต้องมีปิดท้ายด้วยขนมหวานค่ะขนมหวานที่นี่ก็มีใช่ไหมคะพี่ประนอมมีอะไรบ้างตอนนี้มีไอศครีมมะพร้าวอ่อนมีช็อกโก้มีวุ้นแล้วก็อีกหลายๆอย่างค่ะเลือกกินของหวานเลยเนี่ยกล่องเอาไปกินแล้วนะคะและถ้วยที่อยู่ตรงนี้เป็นรวมมิตรค่ะรวมมิตรกะทิเป็นกะทิด้วยนะคะแล้วสำหรับที่นี่พิเศษยังไงโอ้กะทิที่นี่นะคะซื้อมาเป็นลูกๆแล้วก็ปอกเองกระเทาะเองทุกขั้นตอนจะได้ความสดใหม่ตลอดเวลาเพราะเราจะมาขูดเองและคั้นเองคั้นเสร็จเรานำมาทำน้ำกะทิดังนั้นถึงได้ความสดทั้ง
รวมมิตรและตะโก้ด้วยแต่ตะโก้อันนี้นะคะมันมีจุดเด่นตรงที่เอาใบเตยค่ะมาโขกค่ะต้องเย็บกระทงใบเตยทุกกระทงมันก็จะหอมทั้งใบเตยด้วยคือความเป็นไทยของที่นี่ที่นี่จะเน้นอย่างนี้เรียกว่าอร่อยมากๆอร่อยตั้งแต่คาวยันปิดท้ายด้วยของหวานแบบนี้เลยนะคะแล้วพี่ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมาตรงนี้ร้านอยู่ตรงไหนคะพี่ประนอมคะก็ถนนสายเอเชียก็คือจากเด่นชัยพิษณุโลกก็จะผ่านร้านผ่านตรงนี้แล้วเรียนน้องเนี่ยสะดวกเลยนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางหรือก่อนเดินทางหรือว่าเดินทางมาถึงนะคะก็มาทางท่านอาจจะไปขึ้นเครื่องที่พิษณุโลกก็มาแวะต่อได้เรียกว่าที่นี่เปิดต้อนรับทุกๆวันไหมคะในวันปิดไหมเจ็ดโมงเช้าถึง5 โมงเย็น7 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเลยนะคะแล้วมีวันหยุดมีวันหยุดด้วยอ่ะวันไหนบ้างเดี๋ยววันมาแล้วก็วันหยุดนี่ก็25-26ของเดือน25-26 2 วันของเดือนเท่านั้นนะคะถ้ามาแล้วพลาดเลยนะคะยังไงให้พี่ไปนองฝากร้านนี้ด้วยค่ะได้ก็ร้านนี้ก็ให้ทุกคนเห็นว่าร้านนี้เป็นพี่น้องกันค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าค่ะหรือใครก็ตามที่อยู่ในร้านถือว่าเป็นพี่น้องร่วมกันกินร่วมกันใช้เราจะบริการอย่างนี้ค่ะสุดยอดเลยยินดีต้อนรับค่ะเรียกว่าจะเห็นได้เห็นรอยยิ้มของพี่ประนอมแล้วก็ไปต้อนรับทุกๆโต๊ะเลยนะคะอันนี้สำหรับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยมาอุตรดิตถ์แล้วถ้าเกิดว่าผ่านมาอุตรดิตถ์เนี่ยหาที่ทานข้าวกันหาที่ทานของอร่อยๆกันอีกหนึ่งที่ที่แนะนำก็คือที่นี่ค่ะขนมจีนน้ำยาปลาตะโกนะคะร้านเรือนพี่เรือนน้องค่ะสำหรับวันนี้รายการผักบุกวนชวนกินต้องขอบคุณพี่ประนอมมากๆเลยนะคะที่เราได้มาชิมของอร่อยกันนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะคงจะต้องขอบคุณบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดนะคะที่สนับสนุนความป่วนแบบนี้ทุกๆสัปดาห์แล้วก็ขอบคุณทีมงานอมยิ้มสตูดิโอด้วยนะคะติดตามเพจของเราได้นะคะทั้งผักบุ้งป่วนชวนกินแล้วก็รวมถึง YouTube นะคะของอมยิ้มสตูดิโอ .com นะคะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังรายการของเราได้นะคะสำหรับวันนี้รายการผักบุ้งป่วนชวนกินหมดเวลาแล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้าจะพาไปอิ่มอร่อยที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามด้วยกันละกันวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ